นายวีรพลพลเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านลาดตำบลศรีสุขอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามได้สาธิตวิธีการขยายพันธุ์ไผ่โดยวิธีการตอนกิ่งระบบรากอากาศให้ผู้สื่อข่าวได้รับชมซึ่งข้อดีของการขยายพันธุ์ในลักษณะนี้ก็คือไผ่หนึ่งลำสามารถขยายพันธุ์ได้ต้นไผ่จำนวนมากเหมาะสำหรับนำไปต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดีโดยนายวีรพลพลเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านลาดบอกว่าการตอนกิ่งไผ่ในระบบรากอากาศตนเองก็ได้ศึกษาในอินเทอร์เน็ตและลองผิดลองถูกจนประสบผลสำเร็จสามารถผลิตกิ่งพันธุ์ไผ่จำหน่ายสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีโดยการตอนกิ่งไผ่เริ่มแรกจะต้องเลือกไผ่ที่มีอายุเหมาะสมและก็มีแขนงแตกออกมาตามข้อหรือว่าตาจากนั้นก็ทำการตกแต่งกิ่งแขนงที่จะทำการตอนไว้ประมาณ1สัปดาห์เพื่อทำให้แขนงออกรากหรือที่เรียกว่ารากอากาศต่อมาก็นำตุ้มตอนที่บรรจุขุยมะพร้าวแช่น้ำมาทำการทาบกิ่งแขนงและรัดด้วยเชือกให้แน่นซึ่งการตอนกิ่งควรทำการตอนในช่วงฤดูฝนจะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายปล่อยทิ้งไว้ได้เลยหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์หรือว่า1เดือนไผ่ก็จะออกรากตามตุ้มตอนก็จะสามารถที่จะตัดกิ่งไปชำในถุงดำได้เลยโดยการชำก็จะชำไว้ในที่ร่มก่อนประมาณ1เดือนแล้วค่อยนำมารับแสงแดดรำไรจนกว่าต้นจะแข็งแรงก่อนที่จะส่งต่อให้กับลูกค้าที่สั่งจองไว้สำหรับการตอนกิ่งไผ่ในระบบรากอากาศจะนิยมตอนเฉพาะไผ่ที่มีขนาดลำต้นที่ใหญ่และมีกิ่งแขนงมีรากอากาศงอกออกมาตามข้อป้องตาส่งผลให้เมื่อนำไปปลูกก็จะเจริญเติบโตและก็ได้ผลที่ดีครับกิ่งนะครับครับที่มันออกกันมาโผล่กันมาแล้วครับกิ่งแขนงตัวนี้คือใส่ไว้ได้นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้คือใส่ไว้ได้แม่นครับแยกออกอ๋อตัดเป็นตัดเป็นก้อนโอ้ปล่อยไปเงาก้อนนี้ดอกมันก็สิมีตัดไปอีกขอนึงตัดตัวนี้ออกอ๋อตัดออกขอนึงก่อนแม่นตัดตัวนี้ออกดอกมันสิออกตัวนี้แนวตัวนี้ออกครับเขาจังสามารถตอนได้จังสามารถตอนได้แม่นโดนบ่ได้ครับที่ว่าเฮาตัดเริ่มตัดตัวนี้ออกดอกตัดออกก็สิเป็นประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆกว่าๆเนาะกว่ากับ2อาทิตย์ได้ออกจังสิได้ว่าเป็นแบบนี้ครับจริงๆมื้อนี้แต่งคันกันแต่งมาแล้วคือสามารถตอนได้เลยอ๋ออันนี้คือแต่งไว้แล้วแม่นครับหาสมัครตอนนี้เลยครับโอ้ตอนนี้เลยครับอืมครับตอนนะครับบันครับวิธีการตอนครับหลังจากที่ว่าเขาแต่งจริงไว้แล้วเนาะครับแม่นครับมาดีครับตุ่มๆนี่เขาเฮ็ดจังได๋ครับตุ่มเขาใส่ปุ๋ยบอกเข้าแล้วครับแล้วก็แช่น้ำไว้แช่น้ำไว้ครับบ่ได้โดนหรอกครับประมาณ15นาทีก็ได้ครับครับอืมมัดให้แน่นครับจากล่างก่อนเวลาเฮาออกมาถาบกับจริงนี่เฮาถาบหม่องใดครับเฮาถาบตรงเงาเลยครับตรงเงาเลยบ่ครับตรงที่จะเอื้อทาครับตรงนี้ครับอ๋อตรงมันมีหักแม่นครับหางมันจะลอยออกมาครับนี่ครับข้อดีของการตอนคือสามารถได้หลายกิ่งเด็ดแม่นครับได้หลายกิ่งคือตอนเดียวนี่ก็คือได้หลายกิ่งได้หลายกิ่งครับถ้าว่าตอนนี้อาจได้เป็น5กิ่งหรือ10กิ่งนะครับสามารถเพิ่มมูลค่าได้เฮาไปขายกิ่งละ50บาทเขาก็ได้เหรอ500เหรอครับดีก็ขายดีก็ขายล้ำอีกขายล้ำขายน้อยอีกขายน้อยอีกครับขายล้ำกับบ่เกิน50บาทล้ำหนึ่งเขาขายตอนกิ่งขายจะได้ดีกว่าครับแล้วเขาก็ได้ต่ออีกต่อเขาก็สามารถตัดขุดช้ำได้อีกเขาได้ประโยชน์หลายอย่างก็หลายดิ่งนะครับครับอ๋อที่เหตุผลที่ว่าเขาเลือกไว้ก็คือบ่กินนอก็คือเขาไว้ถัดตอนเนียนถัดตอนมันจะเพิ่มมูลค่าหลายๆก็กันครับถ้าขายนอกก็ได้บ่กี่บาทนอนึงก็ได้หน่อยๆแม่นครับบ่กี่บาทสู่เฮาจงไว้ถามาตอนในสิบ่ได้ครับคือจากเฮาบ่จะตอนนอกไว้แต่ใส่ล้ำก็ก็ได้ครับก็ได้คือกันแม่นครับการเพิ่มมูลค่าครับคิดสามารถตอนได้ทุกไผ่บ่หรือเฉพาะบ่ได้ทุกไผ่ครับก็ได้เฉพาะไผ่ที่มีหลากอากาศครับทั้งไผ่กิ่งสูงสิสามารถตอนได้เพราะว่ามีหลากอากาศครับจังไผ่สันฮูดูนี่ก็บ่ได้ย้อมกลับมาจะขุดเงาขุดเงาครับแต่เฉพาะกันวางไผ่ครับหลังจากที่ว่าเฮามัดแล้วเฮาถิ่มไว้เฮามีการดูแลจังได๋บ่ครับพอหน้าฝนนี่เฮาปล่อยเลยครับปล่อยเด้แม่นครับเฮาตอนต้องตอนหน้าฝนอือตอนหน้าแล้งตัวนี้มันจะแห้งไปเลยมันจะ
กับสมบูรณ์อ๋อบ่ดีหน้าฝนเขาปล่อยไปเลยครับครับส่วนใหญ่ก็ตอนหน้าฝนตอนหน้าฝนจะดีสุดครับครับเอาไปดูแลขนาดแรงเขาต้องมีสปริงเกอร์ต้องมีอ๋อรถตอนนี้เขาปล่อยไปเลยครับครับประมาณเดือนนึงเขาก็ย่างหลายเดือนนึง2ถึงเดือนนึงเขาก็สามารถตัดได้ตัดได้ไปช้ำได้ครับอ๋อครับเขาบัดนี้เวลาเขาตัดนี่เขาไปช้ำนี่โดนบัดใดครับไปช้ำนี่ครับประมาณในหลุมกับประมาณสักประมาณเดือนแหละครับที่ว่าเดือนนึงผมว่าตากแดดดีกว่ามันเดือนนึงไป2เดือนแล้วครับคือช้ำในลมไปครับในลมก่อนจักประมาณเดือนนึงเดือนนึง2เดือนครับเดือนนึง2เดือนเขาจะออกมาตากแดดลำได้เพื่อต้นกล้ามแข็งแรงครับก็สามารถปลูกได้ครับไปปลูกได้เนาะครับครับบะดีเฮาขายนี่เฮาไปขายจังได๋ก็ประมาณกิ่งละประมาณ50บาทอ๋อ50บาท60บาทกับประมาณนี้ครับตามท้องตลาดเพิ่นสิขายอยู่ประมาณ80บาทแต่เฮาเฮ็ดเองเฮาก็สามารถขายถูกกว่าท้องตลาดได้ครับเพราะเป็นผู้ผลิตเองอ๋อครับ